ครับวันนี้เป็นงานแถลงข่าว PA Happy Run Mini Marathon 2020นะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA ของเราเนี่ยได้มีการจัดแข่งมินิมาราธอนมาตลอดเวลาหลายปีแล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่11นะครับและปีนี้เป็นปีที่โอกาสครบรอบ60ปีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยเราก็เลยมีการจัดแข่งมินิมาราธอนแบบต่างจากทุกปีที่ผ่านมาเดิมก็จะจัดแข่งขันอยู่ที่บริเวณสำนักงานใหญ่แต่ปีนี้ก็ไปจัดแข่งขันในพื้นที่ที่สวยงามนะครับข้ามสะพานมหาเจษฎาบดินทร์ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งในการแข่งขันจะมีการวิ่งอยู่2ประเภทประเภทแรกเป็นมินิมาราธอนนะครับระยะทาง 10.5 กิโลประเภทที่2ก็เป็นเรียกว่าแฮปปี้รันระยะทาง5กิโลนะครับมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 2,500 คนนะครับซึ่งระบบการลงทะเบียนเนี่ยเป็นระบบการลงทะเบียนแบบออนไลน์ซึ่งหลังจากเปิดรับสมัครแค่กี่ชั่วโมงนะครับก็มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากแล้วก็สมัครเต็มในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับสำหรับปีนี้ก็เนื่องจากว่าเราก็เป็นที่ทราบกันนะครับเนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของเราก็ได้มีการจัดการแข่งขันแบบที่เรียกว่า New Normal Running นะครับซึ่งมีมาตรการเรื่องความปลอดภัยตั้งแต่การเข้าไปในบริเวณงานนะครับทุกคนต้องสแกน QR Code นะฮะเพื่อระบุตัวตนว่าใครเข้ามาในบริเวณงานบ้างในการวัดอุณหภูมินะครับและทุกคนก็ต้องใส่แมสในบริเวณงานทั้งหมดนะครับแต่ในช่วงเวลาแข่งขันเนี่ยก็สามารถถอดแมสวิ่งได้นะครับส่วนการจัดระยะในการวิ่งก็จะให้วิ่งเป็นกลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งประมาณ100คนจุดสตาร์ททุกคนก็จะยืนห่างกันประมาณ1เมตรนะครับเพื่อไม่ให้ใกล้ชิดกันเกินไปนะครับก็วิ่งเป็นกลุ่มนะฮะกลุ่มละ100คนนะฮะเว้นระยะกลุ่มละประมาณ1นาทีนะครับระบบการวัดว่าใครวิ่งได้ความเร็วมากน้อยแค่ไหนก็จะมีชิปนะฮะที่ติดอยู่หลัง BIB เนี่ยเป็นตัววัดระยะทางแล้วก็ระยะเวลาให้การจุดเช็คพอยต์ต่างๆนะครับซึ่งมาตรการที่เราทำเนี่ยขอให้เกิดความมั่นใจกับผู้วิ่งนักวิ่งทุกท่านว่าจะได้รับความปลอดภัยตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับและที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ารายได้ทั้งหมดจากการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะครับภายในภาคส่งพิพาก็ไปมอบให้โรงพยาบาลสถาบันบำนาญพระนราดูรนะครับซึ่งเป็นสถาบันที่ช่วยผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ยบริจาคให้เงินทั้งหมดนะครับเพื่อใช้บริการทางการแพทย์ต่อไปครับคือจริงๆอยากจะเชิญชวนทุกคนมาวิ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เต็มแล้วก็เอาอย่างนี้แล้วกันค่ะเป็นให้ทุกคนที่ลงสมัครเรียบร้อยนะคะก็ไปเจอกับพวกเราได้นะคะในวันที่29พฤศจิกายนนี้นะคะเป็นการวิ่งในรูปแบบ New Normal แบบใหม่เชื่อว่านักวิ่งหลายๆคนก็น่าจะตื่นตาตื่นใจกันอยู่พอสมควรนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมค่ะเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นนักวิ่งอยู่แล้วก็จะต้องอยากไปเจอกันแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญร่างกายต้องแข็งแรงแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ดีด้วยนะคะและไปเจอกัน29พฤศจิกายนนี้ค่ะค่ะก็ดีใจกับคนที่สมัครทันด้วยนะคะเพราะว่าแบบอย่างที่พิธีกรบอกสมัครเปิดสมัครปุ๊บคือเต็มปั๊บทันทีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสมัครแล้วมีโอกาสได้ไปวิ่งแล้วนะคะก็ยังมีเวลาซ้อมได้อยู่ยังทันอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าหลายคนเนี่ยไปถึงวันนั้นจะต้องรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยค่ะเพราะว่านานๆทีจะมีงานวิ่งเกิดขึ้นมาหลังจากโควิดแบบนี้ปกติเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชวลรันวิ่งกันเองที่บ้านแล้วก็เอาคะแนนเนี่ยไปลงในระบบในตามอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีแบบงานอีเวนต์อะไรแบบนี้ได้เจอการเป็นบรรยากาศนักวิ่งจริงๆที่ทุกคนคิดถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวไปเจอกันให้ได้นะคะ29พวกเราเองเนี่ยก็จะฝึกซ้อมกันเต็มที่เหมือนกันแอบอยากได้ของรางวัลเหมือนกันนะคะใช่ค่ะหายไปนานเหมือนกันนี่กลับมาต้องแบบเริ่มกลับมาฟิตใหม่นะคะเพราะว่าอยากจะติด1ใน60แต่อาจจะเป็นคนที่61อะไรเงี้ยจากสองวันหน้านะน่าเสียดายอยู่นะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนอกจากจะให้บริการเรื่องระบบไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยแล้วนะครับก็ยังชักชวนประชาชนให้มาร่วมมีสุขภาพที่ดีครั้งนี้แล้วก็นานๆครั้งที่จะมีการแข่งขันแบบการกุศลอย่างแท้จริงก็คือค่าสมัครทั้งหมดมอบให้สถาบันบำรุงนราดูรก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่สมัครได้แล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อมไปพบกันในวันแข่งขันนะครับ